ที่ออมอยู่เนี่ยมันก็จะมีเส้นสีเหลืองก็คือมูลค่ารับซื้อหน่วยลงทุนนะคะที่ค่อยๆโตขึ้นโตขึ้นนะคะยกตัวอย่างเนี่ยค่ะเพื่อนๆอายุ60ปีนะคะก็จะมีเงินออมอยู่ที่ประมาณ 2,825,114.84 บาทนะคะสีฟ้าก็คือคุ้มครองชีวิตด้วย 2,500,000 พิการทุพพลภาพก็จะให้เงินสดไปใช้ก่อนช่วงที่ยังไม่ตายแต่เลี้ยงไม่โต 2,500,000 เช่นกันนะคะสีเหลืองก็คือมูลค่ารับซื้อหน่วยลงทุนที่เพื่อนๆ เบิกถอนได้ไม่มีค่าธรรมเนียมในการถอนนะคะตั้งแต่ปีที่3เป็นต้นไปนะคะก็ถอนได้ไม่มีค่าธรรมเนียมนะคะเป็นเงินที่หักค่าใช้จ่ายแล้วอะค่ะแล้วก็เอาไปซื้อหน่วยลงทุนแล้วก็เป็นผลตอบแทนให้กับคุณลูกค้าไปในตัวนะคะสีเขียวนะคะก็คือจำนวนเงินที่คุณลูกค้าจ่ายเข้ามาทั้งหมดนะคะ1,550,000 บาทค่ะแล้วถ้าระหว่างทางเกิดเหตุไม่คาดฝันคุณแตงโมอย่างเงี้ยค่ะคุณแตงโมก็จะได้รับเงินทั้งหมด5,000,000กว่าถ้าอายุ63นะคะคุณแตงโมเนาะก็คือเขาเอาเส้นสีเหลืองบวกกับเส้นสีฟ้ารวมกันกลายเป็นเส้นสีแดงให้นะคะเพราะว่าเส้นสีฟ้าเนี่ยจ่ายกรณี1เสียชีวิต2กรณีพิการทุพพลภาพนะคะถ้าเพื่อนๆ นะคะไม่เปลี่ยนความคุ้มครองเลยเอาเป็น2,500,000เนี่ยกรมธรรม์ก็จะคุ้มครองเพื่อนๆไปถึงอายุ99ปีนะคะเหลือเงินไว้อีกประมาณ 600,000 กว่าถ้าเกิดเหตุไม่คาดฝันก็ยังมี2,500,000ตัวเนี้ยให้ลูกหลานต่อไปเรื่อยๆนะคะแต่เพื่อนๆคิดว่าตอนที่ฉันแก่ตัวเนี่ยฉันก็ไม่จำเป็นละที่จะต้องมีอะไรมากมายอาจจะถึงอายุ55เนี่ยค่ะ55แล้วก็เราก็อาจจะไม่อยากจะฝากต่อแล้วนะคะอาจจะให้มันลดความคุ้มครองลงนะคะก็ได้เช่นกันนะคะตัวอย่างก็เหลือสัก 60,000 นะคะอายุ55แล้วก็56เนี่ยก็ไม่จ่ายแล้วนะคะไม่จ่ายแล้ว56ยกเลิกไปนะคะความคุ้มครองตรงนี้เราอาจจะเหลือ 60,000 เช่นเดิมนะคะตัวนี้นะคะพิการทุพพลภาพก็เหลือ 60,000 คือไม่จำเป็นต้องมีมรดกไว้ให้กับลูกหลานเห็นไหมคะเพื่อนๆจ่ายถึงอายุประมาณ55เนี่ยค่ะ56ไม่จ่ายแล้วนะคะก็ความคุ้มครองก็คุ้มครองไปถึงอายุ99ปีนะคะจะทำให้เส้นสีเหลืองเนี่ยค่ะเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าเพื่อนๆ นะคะลดความคุ้มครองชีวิตสีฟ้าเนี่ยนะคะเหลือแค่ 60,000 เองนะคะก็สามารถปรับลดได้เช่นกันเพราะว่าช่วงแรกของชีวิตเนี่ยอาจจะต้องการความคุ้มครองสูงนะคะเพราะชีวิตยังไม่มั่นคงลูกยังเล็กสามียังเด็กเมียยังเด็กอะไรประมาณนี้นะคะก็สามารถที่จะปรับความคุ้มครองสูงๆไว้ได้นะคะแล้วหลังจากนั้นค่อยๆลดความคุ้มครองลงก็ได้เช่นการปรับเปลี่ยนได้นะคะแล้วการถอนเงินเส้นสีเหลืองอะค่ะตอนอายุ60อะไรเงี้ยเพื่อนๆอาจจะอยากจะให้แบบบริษัทเนี่ยจ่ายออโต้ให้นะคะทุกเดือนทุกเดือนทุกปีอะไรเงี้ยก็สามารถส่งคำสั่งถอนเงินออโต้ได้เลยนะคะไม่ต้องมานั่งเสียเวลาถอนทุกปีทุกปีก็จะทำให้เพื่อนๆ เนี่ยค่ะมีเงินใช้ไปตลอดชีวิตแล้วเพื่อนๆ อยู่จ่ายแล้วก็สามารถมาจ่ายต่อได้เช่นกันนะคะทำพรีเมียมฮอลิเดย์ก็ได้ก็คืออยู่จ่ายนะคะหรืออยากจะมาจ่ายต่อก็แจ้งความประสงค์กับ AAขอจ่ายต่อได้เช่นกันแล้วการหักลดหย่อนภาษีกรมธรรม์ยูนิตลิงก์จะไม่ได้เน้นการหักลดหย่อนภาษีนะคะตัวนี้ค่ะถ้าจ่ายอยู่ที่ 50,000 ปีแรกก็จะหักได้ 32,011 บาทนะคะปีที่2ได้ 20,000 กว่าปีที่3ก็เหลือ 12,000 ปีที่4ก็เหลือ 8,000 กว่านะคะก็ลดลงไปเรื่อยๆนะคะจำนวนเงินที่เอาไปหักลดหย่อนภาษีถ้าต้องการหักลดให้ได้ 50,000 นะคะเพื่อนๆ อาจจะต้องเพิ่มเงินออมเงินตั้งต้นเพิ่มขึ้นมานะคะเงินตั้งต้นตรงนี้ค่ะกองทุนนะคะที่
เอามาเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆดูเนี่ยก็คือมี3กองทุนนี้ผลตอบแทนย้อนหลังก็อยู่ประมาณ 6.99 ก็ค่อนข้างจะสู้กับเงินเฟ้อพอได้อยู่นะคะก็จะมีกองทุนเปิด AA Income Fund นะคะตัวนี้ก็ลงทุนพวกตราสารหนี้อะไรตัวนี้จะเป็นมี ETF นะคะต่างประเทศด้วยนะคะมีสินทรัพย์พวกพันธบัตรด้วยนะคะจะเป็นหลักๆเป็นตราสารหนี้เนาะตัวนี้นะคะพวกตั๋วเงินคลังอะไรประมาณนี้ค่ะแต่เป็นลงทุนทั่วโลกนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือ Enhance Set 50ก็จะเป็น Set 50ของประเทศไทยค่ะอันนี้ลงทุนในประเทศไทยนะคะความเสี่ยงอยู่ประมาณระดับ6ค่ะเนี่ยค่ะตัวนี้ก็จะลงทุนพวกปตท. AIS พวกแบงก์ต่างๆนะคะพวกโลจิสติกต่างๆอย่างเงี้ยค่ะ CPO Gulf นะคะหุ้น Gulf นี่ก็ค่อนข้างจะแรงอยู่นะคะแล้วก็จะมี AA Global Equity Fund นะคะอันนี้ตราสารทุนลงทุนไปทั่วโลกนะคะความเสี่ยงอยู่ระดับ6เช่นกันนะคะ Blackpink นี่ฮะร้องเพลงก็ต้องเอาไปลงใน Shopify นะคะแล้วก็ไต้หวัน Semiconductor Tesla ตัวอย่างเยอะแยะมากมายเลยนะคะ Netflix ด้วยนะคะแล้วก็พวกลงทุนใน USA Japan China United Kingdom Canada ไต้หวัน Sweden France Netherlands แล้วก็ประเทศอื่นๆด้วยนะคะก็จะลงทุนกระจัดกระจายไปทั่วโลกมีทั้งพวก Apple Inc Microsoft Alphabet เนี่ยค่ะ Intel Tesla แล้วก็ไปลงทุนให้นะคะเพื่อนๆก็ไม่ต้องเสียเวลาหอบเงินไปปวดขมองคิดเองนะคะก็มีJP Morgan ด้วยนะคะก็ Amazon เนี่ยเยอะมากเลยนะคะผู้จัดการกองทุนนะคะที่ดูแล AIA Unit Link อ่ะค่ะก็จะมี Billington Gifford Wellington Management Backlog Capital Group นะคะจะเป็นบลจ.ยักษ์ใหญ่ระดับโลกเลยค่ะเพื่อนๆก็จะสบายใจนะคะเพราะว่าเขาดูแลเงินของ AAA ด้วยนะคะเพื่อนๆน่ะมาลงกองทุนรวม AA Unit Link ก็ได้สิทธิ์นี้คู่กับ AAA เลยนะคะเข้ามาเมนู AAA i Service นะคะผ่าน Google หรือผ่านแอปพลิเคชัน AIA iService ในมือถือได้ทุกรุ่นเลยนะคะเลือกกรมธรรม์ที่ต้องการตอบรับกรมธรรม์ค่ะเลือกคลิกเพื่อทำรายการเช็ครายละเอียดนะคะแล้วยินยอมรับเงื่อนไขกรมธรรม์ตรงนี้ค่ะแล้วกดถัดไปตรวจสอบความถูกต้องให้เรียบร้อยแล้วก็กดถัดไปค่ะใส่ OTP ที่ได้รับทางมือถือหรือทางอีเมลก็ได้นะคะที่ลงทะเบียนไว้ตอนสมัครทำประกันค่ะแค่ง่ายๆแค่นี้ค่ะก็ตอบรับกรมธรรม์สำเร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ